โอเคสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้คือเวลา2:30นอนไม่หลับครับก็เลยจะมาถ่ายคลิปรีแอคชั่นตัวอย่างหนังใหม่นมัดผมแป๊บเป็นตัวอย่างเรื่องเฮ้ยลูกแพ้นี่ลูกพ่อเป็นหนังใหม่ของโอ้ใช่เถอะก็ตรงนี้แหละเป็นหนังใหม่ของพี่เต๋อกับพี่อะไรวะที่เล่นบุพเพสันนิวาสใครนะที่เล่นบุพเพสันนิวาสเบลล่าเบลล่ากับใครเบลล่าพี่โป๊ปเออพี่โป๊ปนั่นแหละเราจะมาดูตัวอย่างกันนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยนะครับหนังเรื่องนี้นะครับเป็นหนังของค่ายทานฟอร์เมชั่นฟิล์มก็คือเคยมีเรื่องฮาร์ทบีทเสียงนักหลักไม้ลุงนะครับแล้วก็โปรเมอัจฉริยะต้องสร้างมิสเตอร์เฮิร์ทเนี่ยก็ผมก็เคยดูนะหนังพวกนี้ก็ถือว่าค่ายนี้ก็เป็นค่ายหนังไทยที่แบบว่ามีแบบว่าหนังที่ออกมาได้แบบคุณภาพพอสมควรเลยนะครับก็เราไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับเลยหลานล้ำโวยวายทำไมไปดูกันเลยนะครับเขาว่ากันว่าคนที่อยู่ตรงกลางระหว่างความเป็นมีเอฟเฟกต์นะหนังเรื่องนี้สามารถย้อนเวลาได้แต่ปัญหาก็คือช่วงเวลาที่ผมย้อนมาเนี่ยมันทำให้ผมต้องมาเจอกับคนที่โคตรไม่อยากเจอโอ้เชี่ยอะไรวะเนี่ยรุ่นเราเขาเดียวกันเรียกพ่อพ่อพ่อมึงตายเหรอเออพ่อกูนี่แหละมึงทำไมก่อนไอ้ลูกเวรสร้างเรื่องกูตลอดเวลาเฮ้ยพ่อเฮ้ยน่าดูนะก็สมัยก่อนนะพ่อเป็นหัวโจกประจำซอยเป็นคนฉลาดด้วยสนใจเข้าแก๊งที่เชื่อมั่นซะเหลือเกินว่าตัวเองเนี่ยยิ่งใหญ่เหนือใครชื่อแก๊งนะเว้ยดุดันหน้าเกงขาต้องแก๊งเปล่าแก๊งเจ้าโลกเจ้าโลกพังงาผลทางหากินของเขาลูกเคมีเขาเข้ากันได้ไงก็ไม่รู้อะเดี๋ยวลุงเข้าคลองอะสิบบาทสิบบาทเข้ามาดิมึงจ่ายกูไม่ใช่กูจ่ายมึงถึงจะดูห่วยไปบ้างแต่เรื่องผู้หญิงก็ต้องยอมเขาล่ะครับคนเจ็บหน่อยนะนี่คนนี้ดาราช่อง7จับแค่ไหนแล้วยอมโอ้โหสวยจนเคลิ้มเลยจำชื่อไม่ได้อะแล้วพิงจะทำยังไงสัญญาได้ไหมเธอไปมีเรื่องกับใครอีกไม่ต้องไปไม่ต้องถามตรงเลยสมมติว่าคุณติดคุกแล้วทิ้งลูกเอาไว้คนหนึ่งสมมติจะอนาถเลยแล้วคุณจะมีวิธีเลี้ยงลูกยังไงจะโกรธจะเกลียดจะด่ากูยังไงก็ได้แต่มันต้องมีชีวิตที่ดีกว่ากูเชี่ยซึ้งว่ะเชี่ยอะไรของมึงเนี่ยปล่อยกูก่อนมีอยากซึ้งด้วยอ่ะพูดกับบุพเพสันนิวาสด้วยนะครับน่าสนใจสิ่งที่น่าสนใจในหนังเรื่องนี้คือเคมีระหว่างพี่เต๋อกับพี่โป๊ปแบบมันดูเข้ากันนะเออมันดูตลกซึ่งแบบทั้งสองคนนี้ก็เคยถ้าจำถ้าเท่าที่ผมติดตามผลงานมันเนี่ยเขาแทบไม่เคยได้ร่วมงานกันเลยนะครับนี่ถือว่าเป็นหนังเรื่องแรกแล้วก็เป็นผลงานแรกของพวกพี่เขาเลยก็น่าดูมากๆก็จากตัวอย่างเนี่ยก็ทำให้รู้เลยครับว่าทำไมถึงชื่อว่าเฮ้ยลูกเพ่นี่ลูกพ่อเออก็หนังเข้าฉายวันที่13ตุลาคมนี้นะครับก็อย่าลืมไปดูกันนะครับเพื่อนเพื่อนรู้สึกยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้มาคุยกันได้นะครับสำหรับนี้พอแค่นี้ครับบ๊ายบายฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์
ไปให้มันไกลๆให้ผมมีผู้ติดตามเยอะๆสักทีนะครับ